สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะกล่าวพระวจนะในสดุดีบทที่102ข้อ23ถึงข้อ28นะครับคร่ำครวญในความทุกข์อีกครั้งเมื่อเขาเริ่มต้นจากคำคร่ำครวญอธิษฐานความเชื่อมั่นและบทเพลงสรรเสริญตอนนี้พอกลับมาก็ยังกลับมาที่ความทุกข์นั่นอีกแล้วครับแม้จะมีความเชื่อบางทีเราก็ต้องกลับไปที่ความทุกข์นั่นแหละครับขอบคุณพระเจ้าครับเรามาดูด้วยกันนะครับผมอ่านบางข้อนะฮะ บอกว่าพระองค์ทรงตัดกำลังข้าพระองค์ทิ้งกลางคันพระองค์ทรงบั่นทอนวันเวลาของข้าพระองค์ให้สั้นลงข้าพระองค์จึงร้องทูลว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปกลางคันปีเดือนของข้าพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุในปฐมกาลพระองค์ทรงวางรากแผ่นดินโลกฟ้าสวรรค์เป็นภาคกิจของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศไปแต่พระองค์ยังทรงดำรงอยู่ทั้งหมดนี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์ทรงเปลี่ยนมันเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกมันถูกโยนทิ้งไปแต่พระองค์ยังคงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่มีสิ้นสุดพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคำคร่ำครวญที่มั่นใจนะฮะว่าพระเจ้ายังทรงเป็นเหมือนเดิมสิ่งแรกนะครับเขาคร่ำครวญอีกครั้งเพื่ออะไรครับมันเป็นการคร่ำครวญขอให้ตาของเขาเห็นการช่วยกู้ในข้อ23บอกว่าพระองค์ตัดกำลังข้าพระองค์กลางคันพระองค์บั่นเวลาข้าพระองค์ไปไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทราบนะครับคำว่ากลางคันนั้นหมายความว่าเขาอยากจะไปถึงจุดที่พระเจ้านำอิสราเอลกลับมายังแผ่นดินของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับมีบางฉบับแปลว่าพระองค์ทรงให้กำลังของข้าพระองค์อ่อนลงด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์อย่างไรก็ตามผู้เขียนในตอนนี้กล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เขาอ่อนกำลังนะฮะแม้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเขายังอยากจะไปถึงวันที่พระเจ้าเนี่ยนะครับนำอิสราเอลกลับมาวันนี้เราเองอยากจะเห็นการช่วยกู้ด้วยตาของเราผมประทับใจผู้อุโสท่านหนึ่งในคริสตจักรนะครับเมื่อเขาอธิษฐานเขาบอกอย่างนี้ว่าพระองค์จะยืดเวลาให้กับข้าพระองค์อีกนิดเพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่ในคริสตจักรของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับแต่ว่าพระเจ้าก็รับเขาไปแล้วนะครับอันที่2นะครับเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ข้อ25ถึง28ได้พูดถึงว่าพระเจ้าเป็นผู้วางรากโลกวางฟ้าสวรรค์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเหมือนเสื้อผ้าจะต้องถูกเปลี่ยนไปแต่พระองค์ยังเหมือนเดิมในข้อ26นะฮะยังพูดถึงว่าพระองค์ยังเหมือนเดิมข้อ27พระองค์ยังเหมือนเดิมจะย้ำตลอดเวลาพระองค์ยังเหมือนเดิมขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เหมือนเดิมครับอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปพระองค์ยังเหมือนเดิมเป็นอยู่อย่างเดียวกันในเวลาวันนี้เวลาวันนั้นและสืบไปในพระคัมภีร์ในข้อ26ถึง27เนี่ยนะครับพระคัมภีร์ฮีบรูก็ได้ใช้ขึ้นมาเหมือนกันมันเป็นเน้นบทที่1ข้อ10ถึง12นะครับในฮีบรูนะครับได้บอกว่าพระเมสสิยาห์ดำรงพระชนอยู่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแต่พระองค์ยังเหมือนเดิมถ้าไปอ่านบทที่13ข้อ8ของฮีบรูก็เหมือนกันครับเพราะต้องการเน้นย้ำให้เห็นว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นยังไงก็ตามเขายังมีความมั่นใจว่าโลกจะเปลี่ยนไปแต่พระเจ้ายังเหมือนเดิมโลกจะเป็นยังไงก็ตามเปลี่ยนไปคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าแต่พระองค์ยังเหมือนเดิมครับขอบคุณพระเจ้าในข้อ28บอกว่าพงพันธุ์ผู้รับใช้ของพระองค์จะดำรงชีวิตอยู่ต่อหน้าพระองค์ลูกหลานของพวกเขาจะได้รับการสถาปนาไว้ต่อหน้าพระองค์เขามีความเชื่อมั่นคงว่าตอนนี้ถึงเขาไม่เห็นว่าพระเจ้าจะช่วยกู้อิสราเอลยังไงแต่พงพันธุ์ของเขาพระเจ้าสถาปนาไว้แล้วขอบคุณพระเจ้าครับตาเราอยากเห็นแต่เราจะไม่ได้เห็นหรือยังไงก็ตามเราจะได้เห็นสุดท้ายครับบนแผ่นดินสวรรค์ว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้ยังไงบ้างนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าในโลกนี้อะไรที่จำเป็นกับเราพระเจ้าก็รู้ว่าพระองค์จะช่วยกู้ในเวลาของพระองค์อย่างเหมาะสมเอาละครับในท่ามกลางการค่ำครวญถึงความทุกข์อีกครั้งหนึ่งขอให้ตาได้เห็นการช่วยกู้เชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับพระองค์เจ้าข้าค่ำหลายค่ำครวญในความทุกข์ในหลายครั้งทีเดียวและข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นในโลกนี้พระองค์ก็จะให้ข้าพเจ้าได้เห็นอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาของพระองค์ที่ข้าพเจ้าจะได้เห็นพระองค์จะให้ชนรุ่นต่อไปได้เห็นข้าแต่พระเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีความเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทุกอย่างเปลี่ยนพระสัญญาไม่เคยเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมข้าพเจ้าจึงสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน